มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะฟังแม่นางเอกเผยสัมพันธ์ลูกสาวดาราหนุ่มข่าวกิ๊กไฮโซนอแพทโพสต์ล่าสุดพีชมาเลยตกลงยังไงกันแน่ฟังแม่นางเอกตอบเคลียร์ไม่เคลียร์หลังดราม่าช็อกนางเอกลูกครึ่งเลิกดาราไฮโซหันไปกิ๊กกับน้องชายสามีดาราซุปตาโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นจนงานเข้าโยงไปถึงคู่รักของนางเอกดังแพทริเซียกู๊ดกับพีชพัชระจิราธิวัฒน์ทายาทห้างดังจนดราม่าคนเข้าไปถล่มไอจีสาวแพทโดยผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์สอบถามกรณีคนที่โยงว่านางเอกลูกครึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นแพทริเซียกู๊ดไปยังคุณแม่ของนางเอกสาวที่ตอบว่าก็ไม่มีอะไรนี่คะเมื่อถามต่อว่าความสัมพันธ์ของแพทริเซียและพีชพัชระยังดีอยู่หรือไม่คุณแม่ย้ำว่าไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรนะพอดีว่าตอนนี้อยู่ในคอนเสิร์ตเสียงค่อนข้างที่จะดังไปหน่อยแม่ไม่ค่อยได้ยินโอเคเท่านี้ก่อนนะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดนี้วันนี้นางเอกสาวแพทริเซียเมืองกระแสดราม่าทั้งปวงโพสต์ภาพตัวเองยิ้มสดใสลงไอจีพร้อมแคปชั่นรูปหัวใจและรูปส้มซึ่งหนุ่มพีชเองก็ยังเข้ามากดไลค์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ